INN จับชีพจรข่าวINN จับชีพจรข่าวในวันนี้ค่ะเรามาคุยกันในชื่อตอนงบ 3.3 ล้านล้านสู่ยุทธศาสตร์20ปีค่ะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าหากว่าเป็นช่วงสถานการณ์ปกติหรือว่ารัฐบาลปกติเนี่ยช่วงการอภิปรายงบมาเนี่ยจะได้รับความสนใจเลยนะครับจากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็จากทั้งหลายๆส่วนด้วยกันนะครับก็แล้วก็จะเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะแต่ว่าแน่นอนก็เหมือนกันก็คือในเรื่องของการตรวจสอบการจับผิดตรวจสอบจับผิดแล้วก็รวมไปถึงการก็เรียกว่าท้วงติงต่างๆนานาในการในการใช้งบใช้เงินของประชาชนนะครับเงินภาษีของประชาชนแล้วก็รายได้ของประเทศนะครับซึ่งก็แน่นอนผู้ที่ต้องรับหน้าเสือในการที่จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการตรงนี้เนี่ยก็เป็นรัฐบาลแล้วก็ในถ้าเป็นรัฐบาลปกติที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างสามอำนาจอธิปไตยก็คือบริหารนิติบัญญัติตุลาการเนี่ยก็นิติบัญญัติเองเนี่ยก็คือสสช.ที่เป็นไปเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็จะมีสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะมีการจะมีกรรมธิการงบประมาณนะฮะจะมีการตรวจสอบที่มีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งหลายฝ่ายด้วยกันที่จะมีการตรวจสอบทั้งอย่างเข้มข้นเลยนะครับไล่ทีละมาตราทีละงบทีละงบกันพอสมควรเลยนะครับในงบประมาณต่างๆที่แล้วก็ต้องมีความสอดคล้องกับเขาเรียกว่าแผนนโยบายด้วยนะครับของรัฐบาลนั้นๆด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีการตรวจสอบจะผิดนำงบบางอันที่มีความผิดปกติหรือว่างบบางอันที่มีความผูกพันต่อเนื่องหรืออะไรต่างๆนานาก็จะถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกนำมาเปิดเผยตีแผ่แล้วก็เป็นข่าวนะครับก็เป็นการดิสเครดิตกันทางการเมืองด้วยแต่ว่าในภาวะของรัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของคสช.เองเนี่ยก็แน่นอนคสช.ก็สนช.เองที่ร่วมในการประชุมสนช.วันนี้ในการพิจารณางบประมาณเนี่ยก็แน่นอนเป็นเนื้อเดียวกันกับคสช.นะครับก็เป็นแม่น้ำเนื้อเดียวกันแล้วก็ลงเรือแปะลำเดียวกันด้วยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบย่อมไม่ถึงขนาดว่าจะมีหรอกก็ไม่มีนั่นแหละแต่ว่าก็เป็นการลักษณะเหมือนกับว่าเป็นการอภิปรายในเชิงสนับสนุนอภิปรายในการทำความเข้าใจอภิปรายในเชิงที่อาจจะมีติ่งๆบ้างบางส่วนนะครับก็เป็นข้อระวังข้อท้วงติ่งนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็อย่างที่นายมนตรีมีการแถลงวันนี้ก็นายมนตรีขอใช้เวลา2ชั่วโมงในการที่จะอภิปรายความกับงบประมาณปีนี้นะครับงบประมาณ2562เนี่ยว่าปีที่จะถึงเนี่ยก็บอกว่ามันจะเป็นความผูกพันไปนะครับโดยนายมนตรีก็ชี้แจงนะครับบอกว่ายอมรับว่าตลอดการทำงานของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็การที่เพิ่มงบประมาณปี62ก็ถือว่างบประมาณปี2562ที่จะมีเนี่ย 3.3 ล้านล้านเนี่ยเป็นงบที่ทะลุ3ล้านล้านเป็นครั้งแรกนะครับในงบประมาณที่ผ่านมาเพราะว่าค่าเฉลี่ยของงบประมาณเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณที่ผ่านมาก็ 1.5 ถึง2ล้านล้านนะครับก็ประมาณนั้นจะไม่เคยทะลุพุ่งขึ้นมาถึง3ล้านล้านนะครับก็นายกบอกว่าเป็นการเพิ่มงบประมาณ62ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลาญนะฮะเพื่อผลาญงบหรือว่าจะเป็นการลงทุนต่างๆในอนาคตนะฮะเพื่ออนาคตในการพัฒนาประเทศแล้วก็ส่วนการปฏิรูปรัฐบาลทำเป็นกฎหมายแล้วก็เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อยากเห็นสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมีความขัดแย้งลดลงแล้วก็การหาเสียงไม่ใส่ร้ายกับป้ายสีแล้วก็การหาเสียงก็ที่ใช้นโยบายของเพื่อประชาชนแล้วก็อยากให้ประชาชนเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้งบประมาณพัฒนาประเทศเนี่ยต้องไม่เกิดช่องว่างแล้วก็ความเหลื่อมล้ำโดยสามารถขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแม่น้ำทั้ง5เนี่ยจะต้องทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เป็นนำไปสู่ประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับแล้วก็ในมัธยมยังอันนี้ก็พูดกับนักศึกษาด้วยนะครับบอกว่าใน18ปีก็น่าจะเลือกได้นะงานนี้ก็อันนี้ก็เป็นการชี้แจงนะครับนายกก็ชี้แจงกับที่ประชุมสนช.ก็บอกว่าเนี่ยวัตถุประสงค์ของการขออนุมัติงบประมาณมากขึ้นกว่าทุกปีเนี่ยเพื่อแก้ไขงานในอดีตที่ค้างคาแล้วก็พัฒนาเพิ่มรายได้ให้กับประเทศนะครับโดยลงทุนสู่อนาคตแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องไม่ลืมนะครับว่าบางโครงการเนี่ยมีแผนดำเนินการระยะยาวแล้วก็ต้องแบ่งจ่ายเป็นงวดๆที่เป็นภาระผูกพันของรัฐบาลรวมถึงปัญหาหนี้สาธารณะนะฮะที่ต้องควบคุมจำกัด
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลนะครับของรัฐนะครับปี2561นะครับแล้วก็รวมถึงการทำงบประมาณปีต่อๆไปจะต้องให้ราชการทำถูกต้องไม่ทุจริตนะครับเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ยืนยันว่ามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับซึ่งการทุจริตเนี่ยไม่อยู่ที่ระบบแต่เกิดที่บุคคลดังนั้นเนี่ยต้องทำให้สอดคล้องความต้องการของประเทศเพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็บอกว่าจะการจัดงบประมาณแต่ละภาคเนี่ยจะได้งบเท่าเทียมตามลำดับนะครับไม่ได้ให้งบแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับโดยรัฐบาลไม่ได้ทำงานดีที่สุดแต่ก็เริ่มทำก่อนนะครับจึงฝากถึงรัฐบาลหน้าด้วยนะครับว่าทำให้ได้แบบนี้ด้วยนะฮะนี่ก็เคลมเลยนะครับว่าเนี่ยทำให้ได้แบบที่ทำตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่านายกก็บอกว่าการจัดทำงบประมาณหนนี้เนี่ยก็เน้นในเรื่องของให้ความสำคัญนะครับก็บอกว่าจะใช้งบประมาณ62เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้การคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจที่จะมีอยู่ในระดับร้อยละ 3.9 ถึง 4.9 นะครับโดยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งการลงทุนภาครัฐการส่งออกและก็การท่องเที่ยวก็ส่งผลให้มีรายได้เข้าประเทศแล้วก็มุ่งกระจายรายได้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561นะครับแล้วก็งบประมาณทั้งหมดเนี่ยได้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์20ปีด้วยนะครับอันนี้ก็มีความสอดคล้องกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือถือเป็นปีแรกนะครับในการปฏิรูปเขาเรียกว่าเป็นปีแรกในการที่ใช้งบประมาณในลักษณะของการวางรายระยะยาวนะครับแล้วก็มีการเป้าประสงค์ของตรงนี้เนี่ยก็เป็น6ด้านนะครับมีทั้งเป็นการปฏิรูปนะครับตามยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งการเพิ่มขีดการแข่งขันนะครับแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีการนำเรื่องของ 4.0 เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เป็นการมุ่งเน้นปฏิรูปในส่วนของรากฐานแล้วก็รวมไปถึงการจัดงบลงยิงตรงลงไปในพื้นที่นะครับของแต่ละส่วนนะครับซึ่งจากแตกต่างจากเดิมที่ว่าจะใช้กระทรวงเนี่ยส่งผ่านเข้ามาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เขาจะเป็นเขาบอกว่าเป็นงบประมาณที่จะจัดระยะยาวนะครับแล้วก็วางบางส่วนก็วางสอดรับกับแผนการปฏิรูปแผนการยุทธศาสตร์ที่วางถึง20ปีและอย่างที่บอกว่าจะต้องเขาเรียกว่าcover ไปถึงรัฐบาลต่อๆไปที่จะต้องปฏิบัติตามแผนตรงนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าก็แน่นอนก็อันนี้ก็จะสอดรับกันนะครับแล้วก็รัฐบาลคสช.ก็พยายามทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาในการที่ว่าจะให้รัฐบาลต่อๆไปที่จะต้องวางลักษณะเดียวกันเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่วางแต่ก็แน่นอนบางส่วนก็อาจจะถูกมองเหมือนกันก็อย่างแต่ปีนี้เนี่ยก็ถึงแม้กลาโหมเองเนี่ยจะมีงบที่เพิ่มมากขึ้นแต่ก็เป็นการเพิ่มมากขึ้นที่น้อยกว่าบางกระทรวงอย่างเช่นมุ่งไปที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแต่ว่างบลงทุนต่างๆเขามีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขามองไปในระยะยาวในปูพรมในเรื่องของการวางการปฏิรูปนะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งกันที่น่าสนใจติดตามอันนี้ก็เนี่ยระหว่างนี้ที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยนายกก็กำลังอภิปรายกำลังไม่ใช่อภิปรายกำลังชี้แจงงบประมาณอยู่อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับใช่ค่ะนะคะนี่เป็นภาพสดของทีวีรัฐสภาคุณผู้ชมนะคะน่าจะสรุปแล้วคงอภิปรายกันจบในส่วนของสมาชิกแล้วมั้งคะอันนี้ก็นายกกำลังสดๆเลยนะกำลังสดๆอยู่ตอนนี้เดือดร้อนเขาก็โวยวายอยู่อย่างเงี้ยนะแต่เราก็ต้องฟังเขาอะนะเรานี่คือความยากง่ายนะครับที่รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวเราผมเริ่มต้นให้เท่านี้รัฐบาลหน้าต่อไปก็ต้องทำต่อไม่ใช่ว่าหน้ากลับเข้ามาเรื่องคะแนนเสียงกันอีกมันก็เกิดไม่ได้อีกปัญหากลับที่เดิมทั้งหมดนั่นแหละคือประชาธิปไตยไทยนะผมไม่ได้ดูถูกใครนะลองคิดเอาละกันเรื่องผังเมืองทุกคนต้องเข้าใจว่าผมก็คุยกับท่านประธานไทยอธิบดีตลอดเวลาไว้ผังเมืองเนี่ยมันก็เปลี่ยนทุกกี่ปีนะค่ะนะคะและนี่ก็คือINN จับชื่อประจำข่าวในวันนี้